สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวเจ็ดสีประจำวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2553กับดิฉันกมลราศเอศรีชัยและคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงค่ะสวัสดีคุณกมลราศและก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์ในบ้านเมืองที่ตอนนี้ตึงเครียดแล้วก็อึมครึมตลอดเวลานะครับหลายจุดเองที่มีการเผชิญหน้าแล้วก็ปะทะกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ยังคงมีเสียงปืนนะครับดังขึ้นตลอดเวลาด้วยนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางแกนนำนปช.เขาก็ได้ยื่นข้อเสนอล่าสุดค่ะในการที่จะเจรจากับรัฐบาลนะคะคือให้ UN มาเป็นตัวกลางแต่ว่ารัฐบาลนั้นออกมาปฏิเสธแนวทางแล้วก็เรื่องนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลประกาศว่าวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันหยุดราชการรวมทั้งในพื้นที่สำคัญต่างๆก็จะดำเนินการนะครับในการพร้อมกรอบคนแสดงให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนต่างจังหวัดเองทางรัฐบาลเองนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก5จังหวัดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในต่างจังหวัดนั้นมีการลุกลามแล้วก็บานปลายไปมากขึ้นครับโดยนายปณิธานวัฒนายากรนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กซึ่งที่ประชุมมีมติประกาศใช้พรก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก5จังหวัดคืออุบลราชธานีมหาสารคามร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูและสกลนครเพื่อเป็นการเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองซึ่งทางสอช.จะได้ประสานงานกับการทำงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดต่อไปคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติให้วันที่17และก็18เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจะได้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกด้วยนะครับขณะที่นายทวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมสอช.ยังออกประกาศคำสั่งที่ 49/2553 เพื่อห้ามให้บุคคลและนิติบุคคลรวม106รายการกระทำนิติกรรมทางการเงินพร้อมให้รายงานการกระทำนิติกรรมทางการเงินตั้งแต่วันที่1กันยายน2552จนถึงวันที่17พฤษภาคม2553ต่อสอช.ภายในวันที่20พฤษภาคมค่ะมาดูนะครับกลุ่มบุคคลและก็นิติบุคคลทั้ง106รายการส่วนใหญ่เท่าที่ไปตรวจสอบดูก็เป็นบริษัทในเครือของพันธบทโททักษิณชินวัตรรวม13บริษัทด้วยกันที่เหลือเป็นบุคคลอีก93รายการส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและก็บุคคลใกล้ชิดของพันธบทโททักษิณชินวัตรส.ส.พรรคเพื่อไทยสมาชิกบ้านเลขที่111และก็มีแกนนำนปช.ทั้งหมดด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทหารและตำรวจทั้งในราชการและนอกราชการอีกหลายคนค่ะอาทิพลโทพฤสุวรรณทัศน์พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพลเอกพันลบปิ่นมณีและก็พลเอกสร้างบุญนาคเป็นต้นค่ะครับพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคนะครับขณะที่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกของสอชอแถลงนะครับว่าที่ประชุมมีการมอบหมายให้ตำรวจไปประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเจ้าหน้าที่กาชาดและก็ NGO เข้าไปในพื้นที่ของผู้ชุมนุมนี่แหละครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้เด็กสตรีและก็คนชราออกจากพื้นที่โดยทางรัฐบาลก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ก็ให้เวลาจนถึง15นาฬิกาของวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ว่าสชกำลังพิจารณาที่จะประกาศเคอร์ฟิวทำให้มีการติดตามข่าวเรื่องนี้กันทั้งวันแม้แต่ในที่สุดแล้วนะครับบอกว่าจะประกาศแต่ว่าจริงๆก็มีมติยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวนะครับในขณะนี้เพราะว่ามีการประเมินแล้วนะครับว่าหากประกาศเคอร์ฟิวตอนนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบมากกว่านะครับขณะเดียวกันทางรัฐบาลและก็ทางสชก็ประเมินกันว่าตอนนี้ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้หากมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็จะนำเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งด้วยนะครับที่อาจจะมีเกิด